ป็นหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากใช่ไหมครับใช่อ๋อยื่นให้พี่ปานได้รับแล้วเดี๋ยวต้องไปสืบสวนดำเนินการต่อนะครับก็มีอะไรก็ประสานกับคุณอัจฉริยะในรายละเอียดในทางรองสุวรรณเนี่ยมันมีกี่ตัวมีบริษัทมีตัวละครกี่ตัวที่ที่เราได้ข้อมูลมาบ้างทั้งหมดวันนี้14บริษัท14บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่หน้ากากหายไปจากตลาดแล้วก็มีที่ปรึกษานักการเมืองนะครับหนึ่งคนผู้หญิงใช่ไหมพี่ผู้หญิงแล้วก็มีในแก๊งของพรรคการเมืองก็คือพลานรภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสามมิตรนะครับในพรรครัฐบาลในแก๊งของพลานรภาพนี่ใช่คนที่จะไปที่ปอทอวันนี้ป่ะครับก็มีหลายคนอย่างนั้นที่กันทำมากกว่าก็มีอดีตตำรวจผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการต้องการล้มรัฐบาลโดยเอาเรื่องแมสเนี่ยนะครับมาเชื่อมโยงกันของพรรคการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะไหนในลักษณะคือก็คือจ้างเพจในการออกมาเปิดเผยผมถามว่าผมถามพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้พี่พี่ทุกคนคิดว่าแปลกใจไหมครับว่าอยู่ๆเนี่ยนายปอยเนี่ยจะเอาสมุดบัญชีธนาคารมาโพสให้ดูถูกไหมครับนักของก็มาจากที่เดียวกันก็คือมาจากพระดอนภาพที่หนองแขมมันเป็นเรื่องแปลกมันไม่ใช่บังเอิญที่อยู่จะมีสมุดบัญชีมาโชว์ให้ดูแล้วมีเงินเข้าก็ตอนนี้สมุดบัญชีพวกนี้พี่ปั๊ดเขามีเงินของนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นของจริงของปลอมอันที่มันจะเกี่ยวข้องกับกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลว่าตัวคนพันยศที่เขาเคยโดนดำเนินคดีอะไรเกี่ยวกับคือพันยศเนี่ยขณะในขณะนี้มีคดีก็คือจ่ายเช็คไม่มีเงินคดีเนี่ยแล้วก็ยังมีคดีที่มีคนจะแจ้งความเพราะในข้อหาช่อโกงอีกหลายคดีแต่คดีที่เป็นคดีแน่ๆนะคือคดีที่สพ.หกแก้วแต่เช็คไม่มีนักการเมืองก็คือเป็นเขาว่าเป็นของรัฐบาลเป็นระดับผู้ใหญ่ของรัฐบาลเป็นระดับแกนนำก็เป็นระดับรัฐมนตรีหลักฐานสำคัญที่ว่านำมามอบให้สามารถต่อจิ๊กซอได้นี่เป็นอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของที่จริงกรมธนากรแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะที่บอกว่ามีการส่งออกนะครับโดยเฉพาะเดือนมกราเนี่ยมีการส่งออกไปทั้งสิ้น192ตันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยตัวเลขนะครับก็ประมาณ150ตันไม่ได้ผิดอะไรจากที่โฆษกของกรมธนากรแถลงแต่เนื่องจากว่ามันจะเป็นการสวนทางกันระหว่างหน่วยงานของรัฐก็คือกรมศุลกากรกับกระทรวงพาณิชย์ถูกไหมครับเมื่อกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการบอกออกกฎหมายมาว่าห้ามส่งออกเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เกิน500ชิ้นพอกรมศุลกากรบอกว่ามีการส่งออกไปทั้งหมด2เดือนคือ330ตันมันจะทำให้เห็นเลยว่ามีของออกไปต่างประเทศเนี่ย100กว่าล้านชิ้นถูกไหมครับมันก็เท่ากับว่ากระทรวงพาณิชย์มีปัญหาใช่ไหมครับเนี่ยมันถึงเป็นที่มาของเมื่อคืนตอนดึกเนี่ยทางกรมธนากรถึงออกมาบอกว่าข้อมูลที่เสนอข่าวไปเนี่ยผิดพลาดแต่เรายืนยันว่าเรามีตัวเลขที่เมื่อกี้เรามอบให้พี่ปันเนี่ยนะครับว่ากรมธนากรเนี่ยมีตัวเลขจริงๆไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ผิดพลาดแล้วก็เราก็มีทั้งหมดเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยมีทั้งหมด3บริษัทที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ